แพรวอนเปิดตัวเซรั่มกองอายุผมแตกลายผลิตภัณฑ์ใหม่ดึงตักบงกตพรีเซนเตอร์หวังดันยอดขายงานนี้ค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะล่าสุดแพรวอนค่ะได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์แพรวอน Hair Purify and Anti Hair Loss ค่ะหัวเชื้อเซรั่มเข้มข้นนำโดยคุณดวนหทัยธีนกุลค่ะผู้ก่อตั้งแบรนด์แพรวอนค่ะคุณณัฐปดินชัยศรีค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแพรวอนจำกัดที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์แพรวอนค่ะนอกจากนี้ยังได้คุณแม่ยังสวยยังตั๊กบงกตค่ะที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์แพรวอนค่ะและร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาเส้นผมของตัวเองด้วยค่ะโดยบรรยากาศภายในงานค่ะยังอบอุ่นเนื่องแน่นไปด้วยเหล่าบรรดาดีลเลอร์และตัวแทนจำหน่ายที่มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นค่ะสำหรับใครที่สนใจหัวเชื้อสูตรเข้มข้นของแพรวอนในล็อตแรกค่ะจะผลิตออกมาจำนวน 100,000 ขวดสามารถสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ Facebook Page Hair One Official และเว็บไซต์ www.haironenewchannel.com ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทแพรวอนนะคะก็เป็นแพรวอนแฮร์เซรั่มค่ะซึ่งเป็นเซรั่มกองอายุค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากตั๊กนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ของซึ่งทางแบรนด์ก็มีความดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากว่าตั๊กเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่สวยจากทั้งภายนอกและก็ภายในค่ะเป็นผู้หญิงที่ช่างเลือกแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะเป็นเซรั่มที่ทำงานในเรื่องของการกระตุ้นการทำงานของรากผมแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะก็จะเป็นสารสกัดที่ดีแล้วก็คัดมาจากยุโรปนะคะโดยที่เรามีการจดอนุสิทธิบัตรเป็นสูตรเฉพาะของแฮร์บอนค่ะแล้วก็จริงๆก็เราได้เหมือนกับศึกษากันและกันแล้วนะคะว่าเราเหมือนกับเรามีความคล้ายกันก็คือเราจะชอบอะไรที่เป็นกับสมุนไพรแล้วก็เรื่องของการปลอดสารที่ไม่ดีนะคะแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับแพรวอนนะคะก็ตั้งรู้สึกว่าตั้งอาจจะต้องดูบำรุงผมแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะใช้ของแพรวอนฟรีตั้งใจไว้ว่าในไตรมาสแรกครับเราวางไปเป้าไว้อยากได้ยอดขาย100ล้านบาทก็คือ3เดือนเราต้องแบบพยายามปูการตลาดแบบเดี๋ยวจะมีการตลาดต่อตามมาแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยววางแผนเลยค่ะก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนลองใช้ผลิตภัณฑ์แพรวอนดูนะคะก็แล้วก็เป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะWe'll be right back.